ไทยสุดเจ๋งเตรียมตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่เองในไทยลดการพึ่งพาแบตเตอรี่จากต่างประเทศหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2021ที่ผ่านมาเราเคยรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาแบตเตอรี่โดยคนไทยไปแล้วครั้งหนึ่งโดยเว็บไซต์สวทช.ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการพัฒนาแบตเตอรี่ว่านักวิจัยไทยกำลังมีการพัฒนาแบตเตอรี่ใหม่ที่เรียกว่าแบตเตอรี่สังกะสีไอออนซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมีความปลอดภัยสูงไม่ติดไฟและไม่ระเบิดแม้ตัวแบตจะมีการชำรุดหรือโดนเจาะจนทะลุก็ตามโดยข่าวการอัปเดตล่าสุดนั้นสวทช.เดินเครื่องตั้งโรงงานต้นแบบวิจัยแบตเตอรี่วัสดุทางเลือกที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อความมั่นคงในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกวังจันทร์วันเล่จังหวัดระยองโดยโรงงานดังกล่าวนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ 732.4 ตารางเมตรพร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญขนาดกำลังการผลิตที่1เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ทางเลือกแบบครบวงจรแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดำเนินการภายใต้ระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพโรงงาน ISO 9001และการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่มอก2217-2548โดยในขณะนี้โรงงานอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องมือการวิจัยและเครื่องจักรสายการผลิตตามกำหนดนั้นจะแล้วเสร็จภายในปี2565นี้โดยแบตเตอรี่ชนิดนำร่องนั้นจะเป็นแบตเตอรี่สังกะสีไอออนซึ่งถือเป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่มีความน่าสนใจในด้านความปลอดภัยและความมั่นคงเพราะมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสามารถรีไซเคิลได้เกือบทั้งหมดอีกทั้งแร่สังกะสีนั้นยังเป็นแร่ธาตุที่มีราคาถูกไม่ค่อยถูกนำมาใช้งานและในไทยนั้นมีปริมาณมากกว่า4ล้านตันทนทานต่อการกระแทกไม่ติดไฟและไม่เกิดการระเบิดจึงเหมาะแก่การนำมาประยุกต์ใช้ในระบบกักเก็บพลังงานแต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของประสิทธิภาพที่ยังด้อยกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและยังมีน้ำหนักที่มากกว่าอย่างไรก็ตามแม้จะมีความปลอดภัยสูงแต่ด้วยน้ำหนักที่มากกว่าและประสิทธิภาพในปัจจุบันนั้นยังด้อยกว่าแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนแบตเตอรี่สังกะสีไอออนจึงเหมาะกับการใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายและต้องการความปลอดภัยเช่นแท่นขุดเจาะน้ำมันสถานีวิทยุสื่อสารทหารระบบไฟฟ้าสำรองแบบอยู่กับที่กริดไฟฟ้ารวมถึงแหล่งพลังงานในอาคารบ้านเรือนเช่น Energy Home Storageและในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ชัดว่าเริ่มมีการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่หรือเป็นตัวเลือกนอกจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่โซเดียมไอออนซึ่งในฝั่งของประเทศจีนนั้นมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาแบตเตอรี่ดังกล่าวโดยคาดว่าจะสามารถผลิตออกสู่ตลาดได้ภายใน 1-2 ปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของไทยที่พร้อมจะสร้างอีกหนึ่งทางเลือกในตลาดแบตเตอรี่ของเมืองไทยเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศและนอกจากไทยเราจะได้ใช้แบตเตอรี่ที่มีราคาถูกปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังรวมไปถึงความมั่นคงทางด้านพลังงานและโอกาสสร้างรายได้เข้าประเทศได้อีกด้วยก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าแบตเตอรี่สังกะสีไอออนที่ผลิตโดยคนไทยนั้นจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบตเตอรี่ของโลกได้หรือไม่หากมีการอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้ง